สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ปั่นรถทีบจะเข้าไปในเมืองแม่สอดนะครับอากาศวันนี้ก็แดดร้อนนะครับตอนนี้ก็เวลาน่าจะประมาณบ่ายโมงนะครับแดดร้อนแล้วก็มีลมพัดนะครับถือว่าอากาศดีครับผมเลือกใช้ถนนเส้นในนะครับเป็นทางลัดนะครับไปแม่สอดนะครับจะไม่ไปทางถนนใหญ่นะครับตอนเช้านี้นะครับก็อากาศมืดครึ้มนิดหน่อยนะครับแต่พอตอนประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็แดดร้อนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆครับที่ผมกำลังเดินทางอยู่นะครับอันนี้เราเดินทางไปเรื่อยๆเป้าหมายก็คือในเมืองแม่สอดนะครับเส้นทางที่ไปก็จะเป็นป่าอ้อยนะครับรอบๆก็จะเป็นป่าอ้อยแบบนี้นะแล้วก็มีภูเขาอยู่ไกลๆนะครับเป็นเนินเขานะครับขึ้นๆลงๆนะครับปั่นสบายอยู่ครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นสีขาวๆนะครับเหมือนกับภูเขาอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็คือกองขยะนะครับกองขยะของทั้งแม่สอดเลยนะครับกองใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆกันนะครับขยะของแม่สอดทั้งหมดมารวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดทิ้งขยะของแม่สอดนะครับที่เห็นตรงนั้นนะครับเป็นกองขยะทั้งหมดนะครับกองใหญ่มากนะครับแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็คงจะได้กลิ่นประจำนะครับคงจะได้กลิ่นขยะเป็นชิ้นนั้นครับยิ่งตอนที่เวลาฝนตกนะครับกลิ่นขยะต้องแรงมากแน่ๆเลยนะครับนั่นนะครับกองขยะครับใหญ่มากครับผมนี่นะครับกองขยะนะครับแต่ก็มีร้านขายของนะครับที่เขาขายอาหารแล้วก็ขายขนมอะไรเงี้ยครับอยู่ใกล้ๆกับกองขยะนะครับก็ตรงกองขยะกองใหญ่นี้นะครับก็จะมียามเฝ้าด้วยนะครับมียามเฝ้าด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้กินขยะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้กินขยะเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่ฝนตกกลิ่นคงจะแรงมากนะครับแล้วก็โอ้กลิ่นมาแรงมากครับแถวนี้นะครับที่ได้กินขยะแรงมากแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ตรงนั้นด้วยเขาคงจะได้กินขยะจนชินมากแล้วครับตอนนี้ผมมาก็ได้กินขยะก็ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็จะมีรถบรรทุกขนขยะไปนะครับอันนี้คือทำให้เรารู้ว่าแต่ละวันนะครับคนเราใช้ขยะทำขยะขึ้นมากมายแค่ไหนนะครับแล้วก็นี่สีฟ้านี่ก็คือโรงเรียนนะครับอันนี้ก็คือโรงเรียนซึ่งอยู่ใกล้กับกองขยะมากเลยครับนะฮะไม่รู้ว่าเขาคงชินกับกลิ่นของกองขยะแล้วนะครับแถวนี้ก็เป็นหมู่บ้านนะครับเวลาลมพัดมาก็คงจะได้กลิ่นกันจนชินแล้วนะครับผมมาเจอที่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นเครื่องปั่นขยะนะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องปั่นขยะเนี้ยจะทำความสะอาดขยะแล้วก็นำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเปล่านะครับอันนี้เครื่องเมื่อกี้นี่น่าสนใจมากเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงเขตเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เป็นตลาดนัดนะครับผมก็ปั่นมาถึงตลาดนัดแล้วก็แวะซื้อของกินนิดหน่อยนะครับแล้วก็นั่งกินข้างทางแบบนี้นะครับเพราะว่าเหนื่อยมากครับปวดขาเมื่อยขามากเลยครับปั่นมาหลายชั่วโมง